ิซ่ามารีเพลสลีย์พลานมรดกเอลวิสจาก100ล้านเหรียญจนเป็นหนี้16ล้านเหรียญวันที่22มกราคม2566เวลา 9:28 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าหลังจากการถึงแก่ชีวิตอย่างกระทันหันล่าสุดมีข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆที่ระบุว่าลิซ่ามารีเพลสลีย์ไม่เพียงผลาญเงินมรดกมหาศาลของเอลวิสบิดาของเธอจนเกลี้ยงแต่ยังมีหนี้สินอยู่ถึง16ล้านดอลลาร์อีกด้วยลิซ่ามารีเพลสลีย์เกิดมาในชีวิตที่หรูหราและร่ำรวยในฐานะลูกสาวของราชาเพลงร็อกแอนด์โรลและเติบโตท่ามกลางแสงสปอตไลท์และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความหรูหราและความเย้ายวนใจของธุรกิจการแสดงอย่างไรก็ตามมีคนเปรียบเทียบว่าเรื่องราวในชีวิตของเธอเปรียบเหมือนการนั่งรถไฟเหาะที่มีทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดจากการถูกเลี้ยงดูอย่างดีในฐานะของลูกสาวศิลปินชื่อดังที่สุดตลอดกาลเธอพบรักกับคนดังระดับโลกได้รับมรดกเป็นเงินมหาศาลแต่สุดท้ายเธอกลับผลาญสมบัติที่พ่อแม่หาไว้ให้เสียจนเกลี้ยงในปี1977เมื่อเธออายุได้9ขวบลิซ่ามารีเพลสลีย์ได้รับมรดกของเอลวิสเพลสลีย์ผู้เป็นบิดาซึ่งรวมถึงเทสแลนด์ที่ดินขนาด 13.8 เอเคอร์ในเมมฟิสรัฐเทนเนสซีอย่างไรก็ตามว่ากันว่าราชาเพลงร็อกเหลือทรัพย์สินต่างๆรวมแค่5ล้านดอลลาร์เท่านั้นในเวลานั้นเกรสแลนด์ไม่ได้มีสภาพที่น่าดูชมนักเพราะขาดการดูแลมานานจึงต้องการการลงทุนเพื่อซ่อมแซมและมรดกก็ขาดแคลนเงินสดกระทั่งพริสซิลล่าเพลสลีย์แม่ของเธอได้ก้าวเข้ามาและช่วยฟื้นฟูมรดกของสามีด้วยการจัดตั้งบริษัทเอลวิสเพลสลีย์เอ็นเตอร์ไพรส์หรือ EPEเพื่อดูแลทรัพย์สินต่างๆอย่างเป็นเรื่องเป็นราวรวมถึงการเปลี่ยนเกรสแลนด์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพริสซิลล่ายังทำให้การขายสินค้าของเอลวิสกลับมามีค่าเธอทำข้อตกลงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเขาและเก็บค่าลิขสิทธิ์จากเพลงที่บันทึกไว้ของเอลวิสอย่างมีประสิทธิภาพจนในปี1993ที่ทรัพย์สินของเขามีมูลค่ามากถึง100ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา20เท่าจากตอนที่เอลวิสถึงแก่ชีวิตในปี1994ลิซ่ามารีมีอายุครบ25ปีเต็มเธอจึงได้ทรัพย์สินทั้งหมดมาเป็นของตัวเธอเองโดยสมบูรณ์ตามพินัยกรรมที่เอลวิสทิ้งเอาไว้ก่อนถึงแก่ชีวิตหลังจากลิซ่ามารีเข้ามาบริหารทรัพย์สินต่างๆเธอตั้งให้แบร์รี่ซีแกนให้เขามาจัดการแต่กลายเป็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหามากมายเกรสแลนด์ยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของครอบครัวเพลสลีย์และยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไปจนในปี1995แบร์รี่ซีแกนได้ตัดสินใจในฐานะผู้ดูแลกองมรดกในการขายทรัพย์สิน 85% ของเอลวิสเพลสลีย์เอ็นเตอร์ไพรส์หรือ EPE ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ในชื่อและภาพลักษณ์ของเอลวิสเพื่อชำระหนี้25ล้านเหรียญพร้อมได้ทรัพย์สินมาก้อนใหญ่ตอนนั้นลิซ่ามารีได้เงินก้อนใหญ่ถึง100ล้านเหรียญแต่สุดท้ายได้เงินจริงๆแค่40ล้านดอลลาร์หลังหักภาษีบวกกับหุ้นมูลค่า25ล้านดอลลาร์ในบริษัทโฮลดิ้งที่ซื้อทรัพย์สินไปแต่กลายเป็นว่าระหว่างปี2005ถึง2015ลิซ่ามารีใช้เงินทั้งหมดจนเกลี้ยงก่อนที่เธอจะฟ้องซีแกนโดยอ้างว่าเขาจัดการทรัพย์สินผิดพลาดด้วยความประมาทเลินเล่อและตัดสินใจอะไรโดยเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองและนำเงินของเธอไปลงทุนในธุรกิจที่เสี่ยงเพื่อหวังว่าตัวเองจะได้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงลิซ่ามารียังอ้างว่าบริษัทของซีแกนเก็บค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ของพ่อเธอถึงปีละ700,000เหรียญขณะที่ซีแกนก็อ้างว่าลิซ่ามารีใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนเงินหมดไปเองในเอกสารทางการของเขาซีแกนอ้างว่าน่าเศร้าที่นับตั้งแต่ได้รับมรดกจากพ่อของเธอในปี1993เธอใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายมากขึ้นถึง2เท่าแต่กลับเรียกคนที่ช่วยเธอรอดจากการล้มละลายว่าเป็นพวกช่อฉนก่อนที่เขาจะตัดสินใจฟ้องกลับเธอเป็นเงินจำนวน800,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยคดีความก็ยังอยู่กันในชั้นศาลจนถึงปัจจุบันก่อนที่ลิซ่ามารีจะถึงแก่ชีวิตไปกระทั่งในปี2018เอกสารของศาลจากคดีความฟ้องหย่าระหว่างลิซ่ามารีกับอดีตสามีไมเคิลล็อกวูดได้เปิดเผยว่าเธอมีหนี้สิน16ล้านเหรียญจากการค้างชำระภาษีผิดนัดจ่ายหนี้และหนี้บัตรเครดิตเรียกว่าเรื่องราวชีวิตของลูกสาวราชาเพลงร็อกแอนด์โรลตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ชีวิตคนนี้จึงไม่ต่างไปจากการนั่งรถไฟเหาะตีลังกาตามที่ใครหลายคนว่าไว้แต่อย่างใด